กับเรื่องรับคาแรคเตอร์เราเป็นอะไรยังไงครับครับผมรับบทเป็นหมอเมธนะครับซึ่งหมอเมธคาแรคเตอร์จะมีความรักครอบครัวมากๆครับแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างมากๆครับแล้วก็แอบอยากจะบอกว่ามีภารกิจที่ทำให้หมอภาคภูมิต้องทำภารกิจร่วมกันครับเออเป็นประมาณไหนอะไรครับเฮ้ยผมจะหลุดสปอยล์ไม่มีใครแอบดูไหมแอบดูไหมผมเขาเริ่มมีเหตุการณ์นึงแล้วกันครับทำให้หมอภาคภูมิต้องเข้ามาช่วยครับไม่โดนแหละผมว่าไม่โดนนะฮะแค่นี้นะครับความยอมความกล้าความอะไรอย่างเงี้ยมันดีกับรู้สึกของเราครับอยากจะบอกว่ายางมาผมเวิร์กช็อปทั้งเดี่ยวทั้งคู่ทั้งกลุ่มคือเก็บทุกเวิร์กช็อปเลยครับแล้วก็เลยแบบเลยตัวด้วยตัวบทของหมอเมธเนี่ยมันมีความซับซ้อนของหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองครับมันก็เลยมีความยากที่เราจะเล่นและสื่อมันออกมายังไงใช่ครับมีสับสนด้วยครับสับสนมีครับเพราะว่าบางฉากที่ต้องเล่นเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วพอแบบแค่สวิตเปลี่ยนเบียดเปลี่ยนฉากปุ๊บเป็นอีกคาแรคเตอร์ซึ่งแบบยากมากครับท้าทายการแสดงสุดๆเลยครับอย่างเรื่องนี้พอมันเป็นแฟนตาซีเราต้องไปดูอะไรหาดูเรียนเพื่อเข้ามาปรับจูนหรือเปล่าการแสดงของเราอ๋อไม่สับตัวของคนเองไม่ค่อยมีมากครับส่วนใหญ่แฟนตาซีจะเป็นเรื่องของซีจีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเลยเราเลยแบบไม่ได้แบบมีทางเอฟเฟกต์อะไรมากใช่ครับกังวลอะไรไหมถ้ามันจะไปถ่ายทำจริงว่าเออมันหมออะไรก็แบบต้องดีต้องเป๊ะอะไรเลยโอ้ผมยอมรับว่าตอนแรกมาครั้งแรกคือกังวลมากครับเพราะว่าตัวเราเองก็ถือว่าสำผมคือใหม่ครับใช่แล้วมาด้วยเจอกับพี่ยูโดเจอกับฟุกเจอกับพี่ไนกี้ซึ่งแบบผมก็ต้องทำกันบ้านให้หนักขึ้นครับเพราะผู้พี่เขาเก่งมากๆครับแต่คู่เราคือพี่ไนกี้เนาะไม่หลุดสปอยล์ละกันครับไม่หลุดสปอยล์ละกันครับก็คือยังไงการที่แบบเออได้เล่นพี่ไนกี้ด้วยก็ดีใจมากๆครับโดยส่วนตัวครับรู้จักกับได้เจอฟุกตั้งแต่ประมาณโอ้มีการแคสซีรีส์เรื่องนึงนานมาแล้วครับแล้วเรามีโอกาสได้คุยรู้จักกันแล้วก็มาถึงมีเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์เอ็มมาสเตอร์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งก็ได้ร่วมทำงานด้วยกันพอมาครั้งนี้ได้โอกาสมาเล่นซีรีส์ด้วยกันคือดีใจมากๆครับเพราะว่าฟุกเป็นคนที่น่ารักมากครับคือเราปลื้มฟุกอยู่แล้วคือผมติดตามผลงานฟุกคือมาค่อนข้างนานเนี่ยเพราะว่าฟุกเนี่ยมีความแบบโอ้เล่นหลายเรื่องไม่ว่าจะเสียดายของเล่นหนังเล่นได้แดงโอ้คือฝีมือฟุกคือแบบสุดยอดมากๆครับแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับฟุกแล้วรู้สึกว่าฟุกแบบมีความพยายามมากๆครับความพยายามมากๆแล้วผมเหมือนแบบดึงเขาเรียกว่าดึงความเก่งของเขามาเหมือนแบบเอามาปรับใช้กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเขินเนาะคนเราเวลาไม่คือด้วยความที่แบบตอนแรกผมยังไม่มีโอกาสเจอฟุกเลยใช่แล้วพอมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยตอนแรกเรากังวลมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟุกเขาเก่งมากแต่เรารู้สึกเราพอเราได้เจอเราทัวร์เราเก่งอ่ะแล้วพอได้โอกาสได้รู้จักฟุกจริงฟุกคือไนซ์มากๆครับตอนนี้สปอยว่ามีได้ถ่ายไพลอตแล้วพอถ่ายไพลอตคือฟุกเสร็จแล้วครับแต่ว่าเขายังอยู่กับเราเพื่อส่งอารมณ์ให้เราซึ่งตอนนั้นผมประทับใจมากๆครับเรียกว่าแบบแฮปปี้ไหมครับที่เราได้เราปลื้มอยู่แล้วแล้วก็ได้มาร่วมงานครับแฮปปี้มากๆครับไม่ใช่แค่ตัวฟุกเองนะครับตัวพี่ยูโดตัวพี่เนกี้คือแบบผมก็เห็นผลงานพี่เนกี้มานานมากครับซึ่งแบบโอ้ยเราดีใจเล่นกับเขาเรียกเบอร์ใหญ่สำหรับเราแบบเบอร์ใหญ่ทางนั้นเลยเราก็ต้องแบบพัฒนาฝีมือของเราให้มากขึ้นครับแฟนคงแฟนคลับว่าไงบ้างครับแฟนคลับเล่นแบบซีรีส์เรื่องนี้อะไรก็ดีใจครับแฟนคลับบอกว่าดีใจที่ได้เห็นผลงานแบบใหม่ๆบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะเป็นนักเรียนขาสั้นเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนบทของเขาโตขึ้นด้วยใช่บทโตขึ้นมากครับเรื่องนี้จะได้ผ่านตามอะไรเพิ่มกับประมาณไหนช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีแพลนที่ได้เห็นกันก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าครับใช่แบบมีไปต่างประเทศด้วยก็รอติดตามครับแอบว่าดีใจมากถ้ามีโอกาสได้ไปผมเพราะผมอยากบอกผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยครับจริงเหรอจริงครับในชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยครับทำไมเรายังไม่มีโอกาสเรากลัวไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวครับแค่ไม่มีโอกาสได้แบบนั่งเครื่องบินไปไหนเลยไม่ได้มีโอกาสนั่งไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยครับก็คือถ้ามีโอกาสได้ไปเครื่องบินก็จะเป็นครั้งในชีวิตครับกับเรื่องนี้กับฟิตแบ็กแฟนคลับเขาว่าไงบ้างเออพอเราได้เล่นเออชื่นชมอยากเห็นผลงานของเราอะไรขนาดนี้ครับผมเขาดีใจมากๆครับเขาอยากเห็นบทใหม่ๆของเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแต่ผมก็แอบมากดดันกับตัวเองเพราะว่าแบบพอทุกคนอยากเห็นมันเราก็อยากทำให้มันดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราผมตั้งใจครับผมสัญญาครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับเขาซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างครับโอ้ซัพพอร์ตไม่ว่าจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตกำลังใจแม้แต่จะมางานนี้มาให้กำลังใจ
ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนสุดท้ายฝากนะครับครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับ Make a Wish ภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับก็ทุกคนตั้งใจมากๆครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ